Thank you.
Thank you.
ครับผมนะฮะมาคุณว่าวันนี้ทำไมเสื้อแสนรักสวยจังขอสักตัวได้ไหมได้ไงเดี๋ยวผมเก็บติ๊บก่อนแป๊บนึงฮะแล้วอย่าเอาไปทำเสื้อแจกนะครับผมครับฮะสำหรับเอฟซีทุกท่านนะครับผมเห็นเสื้อสวยๆครับผมได้ดูนะดูด้านหลังนะดูด้านหน้าเดี๋ยวแจกจริงๆครับผมนะฮะทีมงานจะรับดวงมีแจกครับผมแต่ไม่ใช่วันนี้ฮะไม่ใช่วันนี้แต่ว่าเป็นสักคู่เดี๋ยวแจกครับผมโอ้ยครับผมกล่าวขอบคุณสับนะ FC ทุกท่านเอฟซีแสนรักชูดวงด้วยครับผมนะฮะก็ต้องกล่าวขอบคุณสับที่ได้ของพี่น้องโอ้โหทุกท่านเลยขอบคุณทุกทีมงานเลยหน้าตาเต็มที่โอ้โหสุดยอดนะครับผมนะครับไม่ต้องกลัวตอนนี้เรากำลัง
พยายามทำโปรโปรโมชั่นครับผมนะฮะครับจะได้ของมีรับกันลำบงแล้วก็ใจบันเทิงกับพวกเราจะได้ครับนะครับผมจะได้แน่นอนไม่ต้องห่วงรอสักครู่ครับไม่ว่าเป็นถ้าได้ของทีมงานของเจนิตบางแก้วนะฮะทีมงานลิช้างทีมงานลิช้างนะครับแล้วก็อีกหลายๆทีมงานครับผมและที่เราพยายามนะจับจ้องอยู่นะว่าทีมงานไหนที่ว่าติดตามกับพวกเราครับนะฮะแล้วก็นะบางท่านมาถามไงถามอุ๊ยเสื้อแต่ละกี่ดวงมีให้กับพวกเราบ้างไหมแต่ว่าสั่งผลิตแล้วสั่งผลิตแล้วเป็นไง100ตัวนะครับผมโอ้โหสำหรับคนที่เป็น FC จริงๆนะครับผม FC จริงๆนะครับผมนะฮะทักเฟซมาพร้อมชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับผมเดี๋ยวผมจะส่งไปให้นะครับผมโอ้โหพูดเองนะนะครับผมนะฮะก็นะฮะกับผมคุณด้วยติดต่อที่พี่ปุ๋มเลยนะฮะตอนนี้มีอยู่มีแจงนะไม่มีห้ามขายนะห้ามขายครับผมนะครับแต่นักชุดงไม่มีขายนะครับผมนะสำหรับเสื้อเราไม่มีขายนะครับใครเอาเสื้อไปขายกูจะฟ้องฟ้องอะไรฟ้องเรียกค่าเสียหาย10ล้านโอ้โหพอดีกูใช้หนี้หมดไงโอ้โหพูดในพอดีมือกองไปทำธุระส่วนตัวแล้วก็มือเบสก็ไปทำธุระด้วยครับก็ขอบคุณนะขอบคุณวินักแฟนลำที่มาเที่ยวมาดูกันนะทีมขอความร่วมมือให้เก็บเก้าอี้นะครับผมที่ก็เห็นหลายๆท่านนะลุกกลับบ้านว่าก็ยกเก้าอี้ไปเก็บให้เจ้าภาพนะก็เขาพูดเป็นอย่างสูงนะครับผมแล้วกันเขาพูดเป็นอย่างสูงนะฮะน่ารักมากนะครับผมนะครับก่อนจะปีนขึ้นน้ำรถได้เหนื่อยเลยกูเป็นไรอ่ะเป็นไรกูแค่นี้ขึ้นเหนื่อยใช่ทำไมพอดีเตะเมียฮะเลยเจ็บขาโอ้โหนั่นแหละเวรกรรมเอาเวรกรรมยังไงวะเขาเตะเมียเขาโชว์พาวเวอร์โอ้โหสุดยอดเราเดือนมาแล้วเราสรุปกันในรูปแบบของในรูปแบบของย้อนยุคครับครับผมเขาบอกว่างานนี้ยังไงพี่จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยคนนี้เลยใครครับทีมงานของแม่ครัวโอ้โหสุดยอดถ้าไม่มีแม่ครัวครับผมทำไมพวกเราอดไม่มีแม่ครัวไม่เป็นงานเลยการทุกงานต้องมีแม่ครัวครับผมอ้าวจัดให้กับผมในจังหวะเราบอกว่าผมนะแม่ครัวจ๋าแม่ครัวจ๋ากินฟางน้ำเลยกินฟางมึงนี่ไปทำกันบ้านแล้วเออเดี๋ยวแม่